สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นกันนะครับวันนี้30มกราคม2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัฐสัตคุณคุณยศธีวัฒน์และล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับคุณจันทราสุขสัจธรรมครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22และช่องทางออนไลน์ของเรา Facebook นะครับ Nation TV Live แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะฮะประเด็นเรื่องของคดีตบทรัพย์อธิบดียังต้องตามกันต่อเพราะตอนนี้ขยายผลมาอีก2เรื่องคือเรื่องของผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ตำรวจเขาดำเนินการไปแล้วแต่ในเรื่องทางคดีเนี่ยล่าสุดที่ทนายเขาออกมาเปิดอีกเป็นปมของอดีตรัฐมนตรีอักษรย่อปอปาเนี่ยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งให้เบรกคดีนี้นะฮะหรือมีส่วนในการเข้ามาสู่ขบวนการนี้ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงเกษตรต้องตอบคำถามให้ได้คือมีการพาดพิงไปถึงที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยว่าเป็นผู้ที่นำพาอธิบดีกรมการข้าวไปจ่ายเงินเป็นคนกลางพาไปเป็นคนกลางพาไปเรื่องนี้แม้ทางคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนกันออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดเนี่ยแต่เรื่องมันแดงขึ้นมาแบบนี้กระทรวงเกษตรก็อาจจะต้องตอบแล้วต้องหาหลักฐานมายืนยันด้วยใช่ครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปปป.เองเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมทางคดีเองก็บอกเลยนะครับว่าทำกันเป็นขบวนการมีเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เชื่อว่ายังมีคนที่เป็นคนสั่งการตัวใหญ่อีกอ่ะที่จะต้องถูกดำเนินการนะครับขณะเดียวกันฝั่งที่ถูกพาดพิงกันไปก็ต้องจับตากันเพราะว่าทำหน้าที่ก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นแหละแล้วที่เราตั้งประเด็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าอย่าลืมนะเรื่องนี้เนี่ยขบวนการตบทรัพย์เนี่ยมีคนต้องรับผิดแน่ๆแล้วแต่ในเรื่องของบัตรสนเทศที่เขาร้องเรียนโครงการทุจริตในกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรอย่าปล่อยผ่านนะคือไม่ใช่ว่าพอมีตบทรัพย์ขึ้นมาคดีตบทรัพย์ก็กลายเป็นคดีใหญ่ครับแต่เรื่องที่มันถูกร้องทุจริตภายในกระทรวงเกษตรกลับไม่ได้รับการมาปัดฝุ่นดูเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทุกส่วนต้องดำเนินการหมดแล้วการร้องเรียนเนี่ยมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็มีรายงานเหมือนกันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนร้องเพื่อที่จะหวังตบทรัพย์เลยอ่ะไปส่งก็คือเป็นกระดาษเปล่าอย่างเงี้ยก็มีนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ทางคดีครับเดี๋ยวเราตามกันเพราะว่าทางปปป.ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีคดีของคุณศรีสุวรรณจันยาเจ๋งดอกจิกแล้วก็ตัวของพิมพ์ณัฐฐานี่แหละนะครับก็เมื่อวานนี้ประชุมกันใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องของการให้การของอธิบดีกรมการข้าวซึ่งทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าทางอธิบดีเองก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเขามั่นใจในพยานหลักฐานที่เขามีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งคลิปทั้งวิดีโอเป็นลำดับขั้นตอนที่ทางตำรวจทำงานร่วมกันกับผู้เสียหายแล้วก็ได้ให้คำแนะนำว่าไปรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นนี้มาให้ด้วยโดยระบุถึงพฤติการของขบวนการชัดเจนเลยครับว่าวางแผนกันเป็นขั้นตอนมีคนชี้เป้ามีคนคอยเสิร์ฟข้อมูลมีคนคอยเคลียร์มีคนรับเงินและยังพบว่ามีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายคนซึ่งต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเป็นถึงระดับคนสั่งการเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปลาใหญ่เลยครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติว่าแบบนั้นขณะเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าจะดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเดินหน้าสืบสวนในทุกมิติเต็มที่เดินเต็มร้อยเต็มสูบถ้าเครื่องไม่พังก่อนนี่ๆๆอันนี้แหละอันนี้แหละที่เขาว่ารองผู้การเต่าเกือบดีคือจะเดินหน้าเต็มสูบเต็มร้อยแต่สุดท้ายบอกขอว่าเครื่องไม่พังก่อนอะไรมันจะทำให้เครื่องพังก่อนมันก็เกิดข้อสงสัยอีกว่าเอ๊ะมันจะไปสะดุดขาใครสะดุดตออะไรอีกหรือเปล่าใช่มั้ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ออกมาบอกว่าอ้าวมีคนใหญ่ระดับแบบโอ้โหเป็นคนสั่งการอ่ะแต่ระดับไหนแล้วใหญ่ขนาดไหนกลัวถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เดินเครื่องเต็มที่แต่ถ้าเครื่องไม่พังก่อนเนี่ยเนี่ยนะครับทีนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งคนที่เดี๋ยวจับตากันนะครับนอกเหนือจากตัวการใหญ่ปลาใหญ่ที่ว่าเนี่ยยังมีข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเสิร์ฟข้อมูลให้กับตัวการใหญ่ไปร้องในที่ต่างๆซึ่งเป็นขบวนการที่ทั้งมีคนทำมีคนไปร้องมีคนคอยเคลียร์แล้วก็โยนให้อีกคนนึงเป็นคนรับขั้นตอนเนี่ยเริ่มต้นจากนี่ไงบัตรสนเทศครับที่มีหนังสือร้องเรียนแล้วไม่ระบุตัวตน
มีหนังสือร้องเรียนระบุตัวตนซึ่งหากเคลียร์จบก็จบไปแต่ถ้าเคลียร์ไม่จบก็จะเริ่มมีการร้องไปยังคณะกรรมการต่างๆเริ่มกระบวนการคือไปออกสื่อเปิดโปงต่างๆเริ่มมีการโพสต์แล้วก็ไล่น้ำหนักในการเรียกรับเงินตบทรัพย์หนักขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่ายังมีข้อมูลด้วยว่ามีหน่วยงานอื่นที่ถูกเรียกทรัพย์ในลักษณะนี้จากกลุ่มดังกล่าวตัวเลขเนี่ยระดับร้อยล้านเลยนะครับแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานนั้นๆว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องของเนี่ยครับอธิบดีกรมการข้าวอยู่ซึ่งก็คือต้องแยกกันน่ะถ้ามีเรื่องมาร้องเพิ่มก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบต่อไปคือไอ้พวกนี้ผู้การเต่าบอกว่าไม่ต่างกับพวกตบทองบนท้องถนนเลยนะใช่ไหมใช่เนี่ยบอกว่าในฐานะตำรวจมองว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมรีดทรัพย์จากกลุ่มต่างๆทั้งเอกชนทั้งภาคราชการมองว่าสามารถทำได้มิจฉาชีพพวกนี้มีทั้งบนท้องถนนกับพวกตอบทรัพย์คือเทียบให้ฟังแบบนั้นครับต้องมีคนทำทองหล่นแล้วไปเจอทองพอไปเจอทองเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะต้องมาเรียกมาเจรจาใช่ไหมมาเรียกค่าเรียกเงินอะไรกันต่างๆครับ อันนี้ทำได้ดีส่วนหนึ่งแล้วนะตำรวจปปปโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต้องขอชื่นชมทำได้ดีอย่างหนึ่งแล้วคุณผู้ชมถามหลายครั้งว่าทำไมหลักฐานมันเยอะจังอ่ะครับคลิปเสียงภาพกล้องวิดีโอกล้องอะไรต่างๆก็เพราะว่าตำรวจเขาไปให้คำแนะนำกับผู้เสียหายเพื่อว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานยังไงดีให้มัดตัวแบบเอาผิดให้ได้มันก็เลยได้หลักฐานเยอะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานทำดีแล้วครับแต่ไปต่อให้สุดเถอะท่านภาวนาเหมือนกันอย่าให้เครื่องพังนะถ้าบอกว่าปลาตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยท่านยังบอกว่าทำงานแบบปลาเล็กปลาใหญ่คนทำก็บางทีก็ย่ามใจนะฮะบางคนเขาบอกว่าอยู่สุขสบายบ้านร่ำรวย มีบ้านเป็น10หลังที่นาเป็นร้อยไร่อย่างเงี้ยใช่ครับได้มาได้ยังไงถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานธุรกิจยักษ์ใหญ่แบบเนี้ยนะฮะคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานที่เป็นคนออกมาเรียกว่าออกมาแฉเลยทนายดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลทนายหมูนะฮะคนนี้เป็นทนายของอธิบดีกรมการข้าวผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายจนนำมาสู่การรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆครั้งนี้แต่สิ่งที่ทนายหมูทิ้งบอมมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรโดยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอธิบดีกรมการข้าวมาบอกกับทนายว่าเนี่ยน่าจะถูกคนกลั่นแกล้งนะก็เลยมอบอำนาจให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อมาอันนี้ทนายเล่านะฮะ มีที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรเรียกอธิบดีกรมการข้าวเข้าไปพบอธิบดีก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรซึ่งที่ปรึกษาคนนี้ได้แนะนำให้จ่ายเงินเคลียร์กับนายสวเนี่ยเรื่องจะได้ยุติลงเพราะหากมีการแถลงข่าวก็จะเกิดการเสียหายอย่างมากก่อนจะนัดแนะให้ไปจ่ายเงินที่บ้านของนายสจำนวน6หลักมากกว่า 100,000 บาทซึ่งขณะนั้นก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแต่พอ20ธันวาคมปีที่แล้วนายสวกับนายจดจเนี่ยก็ไปแถลงข่าวที่รัฐสภาอีกกล่าวหาถึงการทุจริตในกรมฝนหลวงซึ่งในช่วงท้ายก็มีการกล่าวถึงกรมการข้าวเขาก็บอกอ้าวอย่างนี้ก็ไม่จบสิไปจ่ายกันแล้วทำไมยังมาพาดพิงถึงกรมการข้าวหลังจากนั้นนายสวก็เลยโทรมาหาอธิบดีกรมการข้าวบอกขณะนี้เตรียมตรวจสอบงบประมาณท่านแล้วนะเตรียมจะยื่นให้กรรมาธิการตรวจสอบซึ่งอธิบดีกรมการข้าวก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้มีความผิดจากนั้นยังมีการโทรศัพท์เข้ามาหาอธิบดีกรมการข้าวอีกหลายครั้งนะฮะเพื่อเรียกรับเงินเพิ่มก่อนที่จะอธิบดีจะยื่นโทรศัพท์คือไม่ไหวละมอบอำนาจให้ภรรยาดูแลเลยแล้วกันนะฮะคราวนี้ภรรยาก็ดูแลเรื่อยมามาเจอของจริงไงมาเจอหลังบ้านอธิบดีคนนี้ก็เลยถูกซ้อนแผนฟังผู้ต้องหาขอให้โอนมาตอนแรก 100,000 ตนก็บอกไปกับภรรยาอธิบดีว่าโอนไปแค่ 50,000 ก่อนได้ไหมเลขบัญชีที่มีการส่งมาให้โอนไปไม่ได้เป็นชื่อ1ใน3ของผู้ต้องหาจากนั้นก็มีการเร่งเร้าให้จ่ายเต็มจำนวน 100,000 ในวันที่23ธันวาคมดังที่คุณผู้ชมได้เห็นได้ฟังผ่านคลิปเสียงที่ Nation TV เราเปิดอ่ะใช่ครับบอกว่านัดกันแล้วทำไมได้มาเท่านี้ได้ไหมฮะทนายความก็ยังกล่าวต่อไปว่าระหว่างนั้นก็เลยรวบรวมหลักฐานคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่ทนายความแฉนอกเหนือจากที่ปรึกษาผู้บริหารกระทรวงเกษตรมีบอกว่าตอนนี้พอเรื่องมันแดงอดีตนักการเมืองตัวย่อปอป่าเป็นอดีตนักการเมืองด้วยนะเป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงเกษตรติดต่อมายังอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวฝากมาบอกว่านี่เบาๆหน่อยให้ยุติบทบาทได้แล้ว
รวมทั้งพยายามจะโยงธุรกิจเพราะว่าภรรยาของที่บดีกรมการข้าวเขาทำธุรกิจฟาร์มหมูพยายามจะไปโยมเหมือนกับว่าระวังนะเดี๋ยวคุณจะโดนเรื่องคดีหมูเถื่อนไปด้วยนะนี่ถ้าฟังแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้เสียหายนะลักษณะก็ไม่ต่างกับการข่มขู่เหมือนกันนะข่มขู่แต่ข่มขู่ให้หยุดแล้วคราวนี้ตอนนั้นบอกว่าข่มขู่เพื่อเอามาจะได้ไม่เริ่มเรื่องใช่ครับนี่บอกข่มขู่ให้หยุดเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศทนายความก็บอกว่าส่วนตัวจริงๆอ่ะตอนแรกก็กลัวนะฮะเพราะเห็นว่ามันก็เป็นอิทธิพลใหญ่แต่ก็บอกว่าถ้าหากมัวเกรงกลัวอิทธิพลคงจะไม่ได้แล้วประเทศมันก็เดินหน้าไม่ได้ใช่นี่ทีนี้พอมันมีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับมันก็ร้อนหลายๆท่านเหมือนกันเนาะที่ลักษณะเหมือนโดนพาดพิงไปถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏว่าเหมือนเข้าใจว่าน่าจะได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุเดชนั่นแหละก็ต้องออกมาชี้แจงเลยครับถึงประเด็นที่ว่าคือบอกแบบนี้ครับว่าการให้สัมภาษณ์ของบางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอธิบดีกรมการข้าวถูกข่มขู่รีดไถที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเรื่องแล้วก็เรียกคุณกิติคุณนัทกิติเนี่ยนะครับอธิบดีกรมข้าวเข้าไปพบเนี่ยปรากฏว่าที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรแนะนำให้จ่ายเงินคือเรื่องนี้จะได้ยุติหลักมีการแถลงข่าวถ้าไม่เกิดความเสียหายตามมาคือคุณธนดลเนี่ยบอกว่าให้สัมภาษณ์ไม่ได้มีการระบุชื่อก็จริงนะครับไม่ได้มีการระบุชื่อที่ปรึกษาผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเขาที่แนะนำไปแบบนั้นยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องของการถูกตบทรัพย์ของอธิบดีกรมการข้าวมาก่อนรู้แค่เพียงว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะมาร้องจากกรณีที่คุณศรีสุวรรณโพสต์จากทาง Facebook ที่วันนั้นบอกว่าจะมาร้องเรื่องต่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในวันที่26มกราคมตอนช่วง10โมง มีการส่งลิงก์ Facebook มาแจ้งให้ทราบด้วยแล้วพอทราบแล้วคุณศรีสุวรรณก็จะเข้ามาร้องเรียนก็เลยเตรียมตัวให้คนมารับหนังสือแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่กลายเป็นว่าวันนั้นคุณศรีสุวรรณยังไม่ทันมาครับตามที่โพสต์เอาไว้ใน Facebook ที่บอกว่าจะมาแล้วตำรวจก็ไปบุกจับกุมที่บ้านก่อนซึ่งคุณธนดลเนี่ยย้ำว่าไม่ทราบว่าที่ปรึกษาตามคำให้สัมภาษณ์เนี่ยหมายถึงใครแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองแน่นอนนะครับอันนี้ก็เกรงว่าตัวเองจะได้รับความเสียหายก็เลยออกมาพูดป้องไว้ก่อนว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็มีคนที่ออกมาพูดชื่อเต็มๆยกตัวอย่างอย่างทนายอัจฉริยะเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ออกมาบอกพูดชื่อด้วยซ้ำไปแล้วเขาบอกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านที่ทนายเป็นคนอ้างอิงเนี่ยเป็นคนนำพาไปเลยนะนำพาไปถึงบ้านของพี่ศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพูดลอยๆไม่ได้มีภาพไหมเห็นบอกว่าบ้านพี่ศรีมีกล้องวงจรปิดทุกจุดเนี่ยเอาออกมาเปิดเลยจะได้รู้ว่าที่ปรึกษาคนนั้นคือใครนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือพอวันนี้เนี่ยมันมีความพาดพิงไปถึงทั้งรัฐมนตรีเกษตรมีคำว่าผู้กองหลุดออกไป มีคำว่าที่ปรึกษาผู้บริหารหลุดออกไปวันนี้อธิบดีกรมการข้าวหลังจากปิดปากเงียบมานานก็เลยจะแถลงวันนี้บ่ายโมงตรงนะครับหลายคนก็เลยบอกโอ้โหนี่ถ้าไม่ไปพาดพิงถึงผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านจะออกมาพูดไหมเพราะว่าคนก็รอฟังท่านอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เลยนัดนักข่าวครับบ่ายโมงตรงวันนี้ที่กระทรวงเกษตรเรียนเชิญสื่อมวลชนนะฮะจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเคลียร์ข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยคุณนัทกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้จะแถลงชี้แจงเลยนะเรื่องราวต่างๆแล้วเรื่องที่ยืนยันได้ก่อนอย่างหนึ่งเลยก็คือประเด็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีนั้นเนี่ยไม่ใช่ความจริงไม่มีการนำเงินมาจ่ายให้ใครแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่พามาพบศรีสุวรรณฮะยืนอย่างนี้นะฮะพามาพบศรีสุวรรณเพื่อพูดคุยให้ยุติการร้องเรียนแสดงว่าไม่ใช่เป็นตัวกลางเอาเงินมาให้หรือเปล่าในมุมของที่บดีกรมการข้าวแต่เป็นตัวกลางพามาพบนะฮะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่มีมูลความจริงและมีเจตนาที่จะปกป้องข้าราชการเพราะตนก็ไม่เคยมีเรื่องทุจริตใดๆมาก่อนและเมื่อทำความเข้าใจกับคุณศรีสุวรรณแล้วตนเองและที่ปรึกษาคนดังกล่าวพร้อมกับภรรยาเดินทางกลับเรื่องหลังจากนั้นมันตามมาทีหลังมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามบ่ายโมงวันนี้ใช่ครับที่จะชี้แจงนะครับส่วนอีกท่านนึงครับอันนี้เต็มๆเพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยมีการเอ่ยถึงเลยคลิปเสียงที่เราได้ยินกันนะครับก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับอย่างเรื่องของคลิปเสียงที่ออกมาว่ามีการพาดพิงทั้งกรมสมหลวงตัวของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบอกว่าอย่างไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวมอบหมายให้คนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้เรียบร้อยถึงข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ยอมรับว่ากระทรวงเกษตรมีหน่วยงานเยอะที่สุดถึง14กรมเป็นการบริหารงานคนเกือบแสนคนนะครับแต่ละคนก็มีปัญหาที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าตนไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในยุคผมโดยเด็ดขาดส่วนกรณีที่เจ๋งดอกจิกอ้างว่ามีผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์โดยเฉพาะที่ปรึกษา
ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าคลิปที่ตนได้รับมาเนี่ยจริงๆเยอะกว่าที่เราได้ยินกันอีกนะแล้วตอนนี้ก็แน่นอนตรวจสอบกันอยู่นะครับที่มีการพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองตนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยกันมากกว่าแล้วก็บอกว่าฝากว่าต้องการว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักสะท้อนสังคมเนี่ยต้องพึงระวังเอาไว้ว่าจะไปคุยอะไรไปดีลอะไรเนี่ยอย่ามันให้มันดูเป็นแบบว่าคุยอะไรกับนักกฎหมายต้องระวัง oh. นักกฎหมายเขาไม่ได้โง่ครับนี่ใช้คำนี้เลยคือเตือนไปด้วยแหละบรรดานักร้องทั้งหลายแหละส่วนห่วงหรือเปล่าว่ามันจะกระทบต่อกระทรวงเกษตรซึ่งมันก็เป็นประเด็นมาตลอดนะครับจะถูกปรับครม.หรือเปล่าผู้กองบอกว่าเรื่องอะไรที่เสียหายได้เกิดในยุคของตนทำงานทุกเรื่องในยุคนี้ไม่โปร่งใสท่านตั้งคำถามคือนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบเสียหายหายเกิดขึ้นในกระทรวงเกษตรเยอะกังวลไหมว่าเดี๋ยวจะนำมาสู่การปรับครม.ท่านก็บอกว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เสียหายในยุคผมไหมล่ะคือมันเรื่องมันเกิดเยอะก็จริงแต่มีอะไรเสียหายไหมแล้วทิ้งท้ายอันนี้น่าสนใจบอกกระทรวงเกษตรมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงเลยอ่ะใครจะเดินเข้ามาระวังติดเบ็ดนะตักกะง่ายๆถ้าอธิบดีกรมการข้าวเขาผิดจริงเนี่ยคงไม่เปิดหน้าชนแบบนี้หลักฐานที่เขามีอยู่ในมือค่อนข้างแน่นแล้วก็ยังพูดทิ้งท้ายว่าไม่อยากจะพูดมีเบื้องหลังอีกเยอะยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตลบหลังคุณศรีสุวรรณนะครับเขาน่าจะถูกข่มขู่ฟังอะไรก็ต้องฟังให้หมดแต่ทุกวันนี้ถูกตัดออกมาเป็นท่อนๆต้องเปิดฉบับเต็มไปเลยมีเบ็ดอยู่เยอะเบ็ดนี่ใช้ตกปลาป่ะใช่ไหมปลาตัวใหญ่จะได้หรือเปล่าฝากไปถึงร้อยเอกธรรมนัสจริงๆมีเรื่องติดค้างนักข่าว2เรื่องเรื่องแรกคือรายชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อนจนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ชื่อคราวนี้มีอีกเรื่องนึงละเรื่องที่สองบัตรสนเท่ที่ร้องเรียนไปในกรมต่างๆภายใต้กระทรวงของท่านวิงวอนท่านเหลือเกินตรวจสอบด้วยเรื่องตบทรัพย์ก็ให้มันแล้วไม่ใช่ให้แล้วไปเรื่องตบทรัพย์ให้เป็นเรื่องของตำรวจแต่เรื่องการเคลียร์หลังบ้านกับคดีทุจริตที่เขาร้องเรียนมาขอความชัดเจนตรงนี้ด้วยคราวนี้คุณผู้ชมครับเนื่องจากพี่ศรีคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยท่านศัตรูเยอะฮะในช่วงที่เป็นนักร้องเรียน แล้วถ้าจำกันได้ในการร้องเรียนนักการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ท่านถูกทำร้ายร่างกายจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของท่านซึ่งคนนั้นก็คือลุงศักดิ์จำได้นะฮะลุงศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ตอนนั้นก็ปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายท่านเลยตอนที่ท่านออกมาร้องเรียนยื่นเรื่องต่อนักการเมืองล่าสุดทนายอั๋นบุรีรัมย์หรือคุณพัทรพงศ์สุภสรพร้อมด้วยลุงศักดิ์คนเสื้อแดงนำหลักฐานเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่มาของบ้านเดี่ยวสองหลังหลังละหลายล้านที่จังหวัดปทุมธานีเชื่อว่าอาจจะมาได้มาโดยมิชอบฮะอันนี้ตั้งคำถามต่อไปอีกนะกับคุณศรีสุวรรณนะโดยทนายอั๋นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคุณศรีสุวรรณมีรายได้สองทางคือเจ้าของค่ายที่เป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชอบซื้อเรือดำน้ำเป็นคนจ่ายเงินเพื่อให้ไปร้องเรียนบุคคลหรือข้าราชการนักการเมืองอื่นเพื่อให้ไปเล่นงานฝั่งตรงข้ามทางการเมืองของเจ้าของค่ายทำการเบี่ยงเบนความสนใจสังคมที่มีประเด็นของค่ายโดยเจ้าของค่ายจะชอบให้นายศรีสุวรรณเนี่ยเป็นกระแสยิ่งถูกโจมตีจะยิ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของค่ายเป็นพิเศษรายได้ทางที่2คือไปร้องเรียนภาคเอกชนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อให้ได้รับความเสียหายแล้วอ้างนะทนายอั๋นบอกว่าแล้วคุณศรีสุวรรณก็จะวิ่งปรีเข้าไปเพื่อยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทนายอั๋นไม่คาดคิดว่าคุณศรีสุวรรณจะมีรายได้จากทางนี้ด้วยและกล้าทำพฤติกรรมแบบนี้จึงมาตั้งคำถามนี่แหละฮะว่าเส้นทางการเงินของคุณศรีสุวรรณมาจากไหนซื้อบ้านหลังละหลายล้านได้สองหลังเนี่ยโดยอีกคนนึงก็คือลุงศักดิ์คนเสื้อแดงที่เป็นผู้ที่เคยทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณบอกนะครับว่ามาเพื่อประกาศชัยชนะเพราะตนเองและลุงศักดิ์ต่อสู้เป็นคู่ขัดแย้งกันมาผมทำร้ายร่างกายไป 1-2 คนเมื่อครั้งก่อนได้ทิ้งปริศนาไว้แล้วว่าต้องมีใครสักคนเป็นคนที่เขาใช้คำว่าชั่วร้ายที่สุดเนี่ยรอมาเป็นเวลา15เดือนเต็มแล้ววันนี้ฟ้าก็มีตาขอให้ติดตามเรื่องนี้ไปยาวๆนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้ก็หลายคนก็
จับตาครับเพราะว่าเราเข้าใจใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าบรรดานักร้องเนี่ยเอาเรื่องร้องเรียนปมทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยไปร้องเนี่ยก็หวังที่จะให้สังคมมันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มองกันว่าเอ๊ะทำกันคนเดียวนี่ตรวจสอบมีข้อมูลอะไรต่างๆทำกันคนเดียวแต่พอมันมีกรณีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็อดสงสัยไม่ได้อะครับว่าโอ้โหการเป็นนักร้องเอาข้อมูลต่างๆไปร้องก็ถูกนำไปเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วมันก็มีขบวนการอยู่นะและขบวนการมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้โปร่งใสอย่างที่เราเข้าใจกันของหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ไปร้องเหล่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมปัญหามันเน่าเฟะขนาดนั้นแล้วถ้าไปดูเนี่ยนะครับตำแหน่งคนที่สร้างเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งแบบยิบยิบย่อยๆตัวเล็กๆทั้งนั้นแต่กลายเป็นว่ามันจะถูกสาไปจนถึงวงการใหญ่ด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยนะครับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพฤติการการยื่นร้องเรียนต่างๆของบรรดานักร้องอาชีพเป็นการกระทำเพียงแค่คนเดียวตลอดไม่มีคนที่มีอำนาจหรือว่าส่วนได้ส่วนเสียคอยหนุนหลังให้จริงหรือเปล่าอย่างร้องเนี่ยร้องด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีอะไรแอบแฝงหรือไม่วันนี้หลายท่านเองก็เห็นภาพกันแล้วนะครับยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเรื่องของอธิบดีกรมการข้าวที่ปปป.ก็บอกว่ามันมีการแบ่งงานกันทำมันแบบชัดเจนเป็นขบวนการมีคนจากฝ่ายการเมืองเข้าไปร่วมแล้วคนจากฝ่ายการเมืองก็มีสังกัดพรรคการเมืองร่วมไปอีกนะครับทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตำแหน่งข้าราชการการเมืองระดับล่างๆหรือว่าคณะทำงานต่างๆที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีแต่งตั้งหรือที่เราเรียกภาษาข่าวกันว่าเป็นตำแหน่งเทกระโถนก็คือตำแหน่งที่เอาไว้ตอบแทนหรือว่าปลอบใจให้กับพวกลูกน้องได้มีที่ทางเงินเดือนเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วมันไม่ได้มีบทบาทอะไรที่ทำเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสุดท้ายแล้วมาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยล่องลอยบางทีก็ไปพบคนนั้นทีคนนี้ทีตามกระทรวงต่างๆหรือที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งจนมีข้อสังเกตว่าการที่ไปพบเนี่ยไปทำไมไปล็อบบี้เพื่อขออะไรหรือไม่ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งไม่มีอำนาจในการบริหารจัดงานสำคัญสำคัญนั่นเองนะครับหลายคนก็เลยมีความพยายามในการจะหาลู่ทางทำอะไรไม่ชอบเช่นบางคนก็ไปเนี่ยครับก่อเหตุพฤติกรรมลักษณะข่มขู่รีดไถจุดสำคัญของคนที่ได้รับตำแหน่งให้มีตำแหน่งแห่งหนแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กน้อยในทางการเมืองแต่ก็เพียงพอในการสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองคือพยายามไปผูกโยงอวดอ้างได้ว่าตัวเขานะไปใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้คนใหญ่โตในรัฐบาลก็เหมือนกับเปิดช่องให้ตัวเองทำมาหากินอาศัยช่องตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วรูปแบบของกระบวนการตบทรัพย์ที่เราเล่ากันไปเนี่ยมักจะใช้วิธีเดิมๆคือพอเห็นงบประมาณหน่วยงานนั้นเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นก็ตั้งข้อสังเกตแล้วตั้งท่าว่าจะไปร้องเรียนแล้วก็จะมีคนมาแจ้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นเป้าว่าจะต้องถูกดำเนินตรวจสอบนะแล้วมีการแบ่งซีนกันเล่นนะครับมีฝ่ายตบฝ่ายรับลูกส่งลูกกันไปมาแบบโอ้โหเข้าขากันข้าราชการบางคนเนี่ยไม่อยากจะให้เรื่องวุ่นวายสุดท้ายก็คือตัดจบยอมจ่ายเนี่ยนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยแวดวงในข้าราชการเขารู้กันดีครับว่าจะต้องเฝ้าระวังคนไหนเป็นพิเศษคอนเซปต์ของข้าราชการก็คือทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ถูกร้องสอบเพราะว่าการตั้งเรื่องถูกสอบแต่ละครั้งเนี่ยกว่าจะพิสูจน์ตัวเองมันหมดโอกาสในการทำงานไปครับเรื่องบางเรื่องกว่าจะได้ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยสูญเสียโอกาสในการทำงานกันไป 5-10 ปีอย่างเงี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มใช่สุดท้ายเราก็เลยแบบโอ้โหมันก็กลายเป็นเบื้องหลังที่มันดูแบบน่าหดหู่เหมือนกันนะใช่กับการกระทำในลักษณะแบบนี้ทีนี้เกมกระชากหน้ากากล้างบางนักร้องและข้าราชการกลางเมืองนอกแถวครั้งนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นเพราะได้ไฟเขียวจากบิ๊กกระทรวงเกษตรด้วยซ้ำอุ้ยเหลืออดกับคนเหล่านี้และไม่แน่ว่าหลายคนอาจจะกำลังโดนเช็คบินตามมาด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับก็เลยไม่ต้องแปลกใจถ้าวงการนักร้องช่วงนี้เนี่ยซบเซามีปัญหาตามมาอย่างที่เห็นประเด็นเรื่องข้าราชการการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องของคุณเจ๋งดอกจิกที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ว่ามีข้อกล่าวอ้างว่าคุณเจ๋งไม่ได้เป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11นะครับของรองนายกเพราะว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่เรื่องนี้มันจริงเท็จยังไงคนยังต้องการดูเพราะว่าเขากลัวขบวนการอะไรรู้ไหมครับกลัวขบวนการปลดคุณเจ๋งออกเพราะว่าโทษมันต่างกันพอเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยโทษมันต่างกันคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ติดคุกตลอดชีวิตนะใช่ครับโทษหนักแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีขบวนการปลดคุณเจ๋งออกก่อนเนี่ยแล้วทำให้คุณเจ๋งเป็นบุคคลธรรมดาสามัญ อันนี้โทษมันจะน้อยลงเขาก็เลยพยายามจะทวงถามความชัดเจนล่าสุดนักข่าวเจอคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ทำเนียบรัฐบาลก็ไปสอบถามคุณพีรพันธ์ขอความชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานของคุณเจ๋งดอกจิกในฐานะที่เป็นคณะทำงานเขต11ของกระทรวงพลังงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจริงไหมความชัดเจนมันเป็นยังไง
แต่คุณพีรพันธ์นะฮะก็บอกก็ไม่ทราบเรื่องแล้วไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้อ้าวเนี่ยฮะคือไทม์ไลน์มันพอเหมาะพอเจาะใช่ไหมเปลี่ยนแปลงช่วงธันวาเนี่ยแล้วเรื่องมาเกิดในช่วงเนี้ยคือเขาอยากรู้ว่าเรื่องมันเกิดก่อนหรือหลังว่าถ้าเกิดก่อนเนี่ยดิ้นไม่หลุดใช่ครับมาอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวน่าจะหนังวนยาวเหมือนกันนะตามต่อกันยาวๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ 9:45 นก็มีบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ครับด้านหลังนั่นไม่ใช่ว่าฝนจะตกนะฝุ่นแบบโอ้สาหัสมากคุณผู้ชมช่วงวันนี้หนักมากหลายพื้นที่แล้วนายกก็แต่งกายเป็นเสื้อสีฝุ่นสีใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมสีเทาเหมือนฝุ่นเลย คือมันก็เลยทำให้ดูอึมครึมไปหมดนะบรรยากาศเนี่ยแต่นายกก็ยิ้มแย้มนะครับนำครม.เข้าประชุมในวันนี้โดยมีรัฐมนตรีที่ลาประชุม2คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกรียงกันตินันท์นะฮะเมื่อถามว่าเสื้อที่ใส่เข้าร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีวันนี้สวยจังนายกก็เพียงแต่ยิ้มรับแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีฮะใช่ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อยู่ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับแน่นอนก็ถูกถามกรณีที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงเชื่อมโยงกับเรื่องของการตบทรัพย์ข้าราชการนะครับปรากฏว่าคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ครับว่าการตบทรัพย์ข้าราชการมีอยู่ในทุกกระทรวงตนคิดว่าคนธรรมดาหากแพ้ใจตนเองโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังจัดการให้เด็ดขาดตามที่ท่านนายกได้มอบนโยบายเอาไว้กรณีนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับในทุกกระทรวงแต่จะมีหรือไม่มีหรือมากน้อยเพียงใดอันนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงด้วยฉะนั้นเมื่อประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สะท้อนให้เห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะปัญหาทุจริตมันเป็นการทำลายรากฐานสังคมไทยรัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วและเมื่อทราบถึงความผิดปกติก็ต้องเร่งแก้ไขนะครับมีการกำชับว่าเรื่องในลักษณะแบบนี้ไม่สามารถทำได้ส่วนที่มีข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นหลายกรมก็เป็นไปตามที่ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งรัฐมนตรีทุกกระทรวงเขาก็กวดขันในเรื่องนี้อยู่แล้วขณะเดียวกันพอถามย้ำว่ามีข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์มาแจ้งหรือเปล่าว่าถูกตบทรัพย์หลังจากเกิดเหตุการณ์ของกระทรวงเกษตรคุณภูมิธรรมบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาก็รับรู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นกรณีที่เกิดเหตุกับองค์การคลังสินค้าก็ถูกอภิปรายในสภาชั้นนั้นหากพบปัญหาก็ดำเนินการเด็ดขาดครับแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ตามเดชะบุญนะท่านบอกว่ามีอยู่ทุกกระทรวงคือระดับรองนายกเชื่อมั่นว่ามีทุกกระทรวงเนี่ยก็หวังว่าจะนำไปสู่การแก้ไขได้นะฮะอีกหนึ่งกระทรวงมหาดไทยโอ้โหนี่ใกล้ชิดกับทุกระดับนะตั้งแต่ระดับฐานรากมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆวันนี้ถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกยุคผมมาเหรอไม่มีหรอกการตบทรัพย์นี่เป็นไงฮะยุคตนไม่มีการตบทรัพย์นะฮะก็ถามว่ามีใครมาบ่นให้ระแคะระคายว่าเริ่มเกิดที่กระทรวงมหาดไทยหรือยังคุณอนุทินบอกคนพวกนี้เป็นคนที่กระทรวงมหาดไทยไม่ให้ความสนใจอยู่แล้วเราเป็นข้าราชการเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราและถ้าหากยึดตามหลักกฎหมายทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความกังวลนะฮะไม่มีอะไรที่ต้องไปใส่ใจกับคนเหล่านี้และสุดท้ายเขาก็เป็นอย่างที่เห็นอนุทินยังกล่าวด้วยว่าตนเห็นด้วยกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อย่างหนึ่งที่โพสต์ว่าของปลอมยังไงก็เป็นของปลอมของเก๊ยังไงมันก็เป็นของเก๊ก็แค่นั้นแหละผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าคุณศรีสุวรรณเคยพยายามเข้าไปร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินก็ตอบว่าเขามีหน้าที่ร้องตามสิทธิ์และกระทรวงมหาดไทยก็เป็นกระทรวงที่มีคนร้องเรียนเยอะที่สุดเพราะเรามีศูนย์ดำรงธรรมฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ต้องแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากนี้การเรื่องของยอร้องยุบพรรคภูมิใจไทยเนี่ย มันมีประเด็นที่คุณศรีสุวรรณเขาเป็นคนร้องไว้ด้วยไงใช่ครับเป็นแบบเนี้ยท่านจะโล่งใจขึ้นไหมโล่งใจขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าคุณอนุทินบอกว่าอ้าวมีเหรอเนี่ยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ตอบว่ามีก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะถูกยุบหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คนร้องอะครับอยู่ที่ว่ากฎหมายเนี่ยเป็นยังไงพรรคก็คือพรรคเวลาเราส่งส.ส.ลงเลือกตั้งก็ต้องทำตามกฎหมายของพรรคการเมืองทุกอย่างส่วนในมุมกลับกันว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าที่จะทำให้คนรู้ความจริงว่าจริงอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าจะบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเขาร้องด้วยเจตนารักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญนะครับแต่ถ้าร้องไปหมดมาตบทรัพย์แล้วคุกคามเนี่ยอันเนี้ยเป็นอย่างที่เห็นบางทีก็ทำจนเพลินไม่ได้รู้4รู้8ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าเคยโดน
ข้ามาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าไม่เคยคุยกับคนพวกนี้นะครับนักข่าวก็เลยแซวว่าแหมมีภูมิต้านทานแข็งแรงอะสิท่านคุณอนุทินตอบกลับว่าไม่ใช่แต่เราเลือกคบคนดีสิโจรจะไปคบทำไมนี่ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัล 10,000 บาทด้วยครับว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปในฐานะพรรคร่วมเนี่ยมีการหารือหรือเปล่าคุณอนุทินยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าผมทำตามนโยบายของเนี่ยฮะท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดเจนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตใช่ครับคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับในคดีของวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตานะครับ31มกราคมการชี้ชะตาการหาเสียงมาตรา112ของพรรคก้าวไกลว่าจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่อย่างที่เนชั่นทีวีย้ำตลอดคำร้องในวันพรุ่งนี้ไม่นำไปสู่การยุบพรรคแน่นอนแต่จะเป็นก๊อกแรกที่ทำให้คนเอาคำวินิจฉัยนี้ไปร้องเพื่อให้ยุบพรรคหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตแต่เอาเฉพาะตัวพรรคก้าวไกลหลายคนคิดภาพไปถึงการที่พรรคจะโดนยุบแล้วครับแต่ทุกคนก็วิเคราะห์ตรงกันว่าถ้าสมมติพรรคก้าวไกลโดนยุบคราวนี้โตใหญ่เลยโอ้ยิ่งก้าวไปใหญ่ก้าวไกลกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำมองแบบนั้นแล้วยิ่งกระแสนิยมอ่ะครับที่ไปสำรวจกันมามีการพูดถึงว่าห่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลคะแนนนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยสำนักวิจัยของโพนึงเขาไปสำรวจความเห็นประชาชนนะฮะโดยเขามองอย่างนี้ฮะว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามเดียวกันที่เคยถามเมื่อ3ปีที่แล้วคือถามว่าถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งจะเลือกพรรคก้าวไกลหรือไม่เลือกพรรคก้าวไกลเปรียบเทียบผลสำรวจกรกฎาคมปี63กับมกราคมปีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูขีดแดงที่เขียนว่าเลือกพรรคก้าวไกลปี63เนี่ยมัน 16.7 ปีนี้มัน 37.3 ฮะเพราะฉะนั้นนี่มันเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวฮะเกินเท่าตัวนะฮะแต่ปรากฏว่าเราดูแบบนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องดูทั้งเส้นครับคนที่สำนักโพลนี้ไปถามเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยยังไม่เลือกมากกว่านะถูกไหมฮะปี63ก็ยังไม่เลือกมากกว่าปี67ก็ยังไม่เลือกมากกว่าแต่เอาเฉพาะมีคนเลือกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวใช่ใช่ทีนี้เขาก็แยกแบ่งเป็นตามช่วงอายุเหมือนกันเขาก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าคนช่วงอายุไหนเนี่ยจะไปเลือกถ้าเกิดก้าวไกลมีการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ปรากฏว่าต่ำกว่า20อะครับ76.2% เลยอ่ะต่ำกว่า20นี่เขาไม่ได้ไปถามคนอายุ14 15นะครับคุณผู้ชม18ใช่ไหม18ขึ้นไปใช่เพราะว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับ20ถึง29ปีก็จะอยู่ที่ 48.8% 30.39 ไม่ใช่30ถึง39ไปอยู่ที่ 33.7% แล้วยิ่งอายุมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งลดลงอ่ะครับใช่แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมเห็น50ถึง59มั้ยแล้วก็ไป60อ่ะกลายเป็นว่าผู้สูงอายุที่เกิน60ขึ้นไปเยอะกว่านะอ่าใช่เออน่าสนใจนะเริ่มมีแฟนคลับเป็นผู้สูงอายุนะคราวนี้ไปดูอีกครับถ้าวันนี้จะเลือกถ้าเขาแบ่งเป็นตามกลุ่มอาชีพก็เหมือนกับเรื่องของอายุเมื่อกี้แหละใช่ครับเป็นนักเรียนนักศึกษาเยอะหน่อย 69.2 คนว่างงานนะ 43.5 พนักงานบริษัทเอกชน 39.4 ค้าขายส่วนตัวนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปน้อยสุดคือแม่บ้านและกลุ่มวัยเกษียณแล้วถ้าแยกเป็นตามภูมิภาคครับปรากฏว่าก้าวไกลนี่มีคะแนนนิยมภาคใต้นะ 45.2% อันนี้มันน่าสนใจมากนะ ใช่เพราะว่าส.ส.ส่วนใหญ่ของภาคใต้เป็นส.ส.พรรครัฐบาลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาชาติใช่ไหมฮะครับมีก้าวไกลแค่ภูเก็ตนะใช่แต่ทำไมคะแนนนิยมในภาพรวมมันเยอะภูเก็ตยกจังหวัดใช่ไหมแล้วเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่าครับแต่กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผลสำรวจนี้สำรวจมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ย 38.4 ภาคกลาง 40.3 แล้วก็ไล่ไปครับเหนือนี่น้อยสุดนะ 9.7 น่าลุ้นว่าเลือกตั้งรอบหน้าปลายด้ามขวานเราเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือเปล่าใช่ไหมฮะคราวนี้เรื่องของโพที่เห็นไปสะท้อนคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลได้นะฮะว่าในรอบ3ปีพุ่งพรวดในเชิงอายุเชิงพื้นที่เชิงอาชีพแต่เราก็อย่าดูแต่ตัวเลขมาดูบทวิเคราะห์กันด้วยมันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขในโพดังกล่าวคุณผู้ชมครับคณะผู้ทำโพได้สรุปไว้ในบทรายงานของโพชิ้นนี้ว่าพรรคก้าวไกลฐานเสียงพุ่งฮะแนวโน้มคะแนนนิยมสูงขึ้นต่อเนื่องผู้สนับสนุนหนาแน่นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนฐานเสียงขยายตัวในภาคใต้มากที่สุดเหตุปัจจัยมาจากอะไรเขาบอกว่าความนิยมในตัวคุณพิธาการใช้ AI การใช้บอททำให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารของพรรคและของคุณพิธาตลอดจนส.ส.ของพรรคตรงกับจริตความต้องการคนรุ่นใหม่ผลคือคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นศรัทธาในพรรคครับลักษณะเฉพาะตัวของคุณพิธาคือการศึกษาดีมีความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์กว้างไกลสื่อสารได้ทั้งอังกฤษและไทยสง่างามดูมีเสน่ห์
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันทั้งพรรคสนับสนุนกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอย่างเข้มข้นนะฮะเลือกพรรคก้าวไกลไปก็เป็นลักษณะของความผูกพันน่ะเหมือนเป็นพรรคในดวงใจระหว่างความสนใจค่านิยมทัศนคติฐานเสียงและตัวตนของพรรคก้าวไกลสรุปก็คือบทสรุปของโพลเนี่ยบอกว่าก้าวไกลรอวันแลนสไลด์ทั้งประเทศโอ้แล้วมันมีสตอรี่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงจากภาคสนามถ้าเกิดไปเทียบกับผลโพลเนี่ยมันเป็นสตอรี่ของเด็กคนหนึ่งอายุ6ขวบอะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของพนักงานเนชั่นนี่แหละแล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าในห้องเรียนของน้อง6ขวบคนนี้ครูเขาถามเล่นๆว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งจะเลือกใครคุณผู้ชมเชื่อป่ะว่าเด็กทั้งห้องตอบตรงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายว่าเลือกก้าวไกลนะครับอันนี้เชื่อเพราะว่ารุ่นราวคราวเดียวของเด็กที่บ้านผมเนี่ยก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้น้องคนนี้ครับก็กลับมาเล่าให้คุณพ่อฟังแล้วก็บอกกับคุณพ่อว่าอยากถามครูเหมือนกันว่าทำไมคุณครูถึงไม่เลือกก้าวไกลล่ะ อยากจะให้คุณพ่อเนี่ยไปช่วยถามคุณครูให้ด้วยอันนี้คือสตอรี่ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พนักงานเนชั่นท่านนี้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายหรือว่าเด็กอื่นๆที่เป็นเพื่อนลูกชายเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารของทางก้าวไกลมาจากที่ไหนแต่มั่นใจว่าเนี่ยคือการตลาดของทางก้าวไกลที่สามารถเข้าถึงเด็กได้จริงๆก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเกมออนไลน์หรือไม่นะครับเพราะเห็นว่าก้าวไกลก็มีสมาชิกเปิดห้องเกมรวมถึงภาพลักษณ์ของพรรคอีกอะทั้งสื่อต่างๆโลโก้ของพรรคมันดูแบบโอ้เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนมันก็เลยทำให้เข้าถึงง่ายกับเรื่องของเด็กๆเหล่านี้หรือไม่แต่ก้าวไกลเขายืนยันนะว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีอย่างโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือว่าเรื่องเกมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดเขานะเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้อะเพียงแต่ว่าเขาทำได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะใช่ใช่เนี่ยก็เลยแบบว่าเอามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเป็นการตั้งข้อสังเกตนะเนาะถึงเขาเรียกอะไรกลยุทธ์ของเขาใช่ไหมในการเข้าถึงกลุ่มคนน่ะคราวนี้คะแนนนิยมรายพื้นที่คุณผู้ชมครับเหตุใดภาคเหนือจึงมีเปอร์เซ็นต์การเลือกก้าวไกลต่ำที่สุดฮะมีแค่ร้อยละ 9.7 เนี่ยคำตอบคืออะไรเป็นเหตุผลในแง่ของการเก็บข้อมูลสถิติด้วยครับจังหวัดที่เป็นตัวแทนสำคัญที่สุดของภาคเหนือคือเชียงใหม่จึงเก็บข้อมูลที่เชียงใหม่เป็นหลักแล้วจึงสุ่มตัวอย่างกระจายออกไปเชียงใหม่นั้นเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ทำให้คะแนนของคนเลือกก้าวไกลน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดส.ส.ก้าวไกลได้มากกว่าเพื่อไทยเป็นเหตุผลทางการเมืองด้วยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในปัจจุบันคนที่ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลมากนักครับบางส่วนอาจจะเป็นคนในกลุ่มพื้นที่สูงนะฮะเหตุใดภาคใต้นี่มาตรงนี้กระแสก้าวไกลแรงสุดร้อยละ 45.2 คำตอบคือเป็นเหตุผลที่พลังของพรรคประชาธิปัตย์ต่ำลงหรือไม่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นไอดอลคนภาคใต้เมื่อหลุดจากการเมืองไปแล้วก็เป็นสุญญากาศยังหาใครมาทดแทนไม่ได้ลักษณะของคนใต้มีความแตกต่างกับภาคอื่นครับชอบอะไรที่เป็นหลักการและเขาติดตามการเมืองเขาดูเชิงอุดมการณ์กล้าได้กล้าเสียจุดยืนชัดเจนยึดโยงความถูกต้องในมุมมองของคนใต้ถ้ามีลักษณะแบบนี้มักจะได้ใจกับคนใต้การเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของคนช่วงวัยใหม่ๆกำลังเติบโตขึ้นมาคนช่วงวัยใหม่ๆเป็นฐานเสียงของก้าวไกลเกือบ 80% แล้วกลับไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 3. กระแสในภาคอื่นๆที่แตกต่างออกไปครับภาคอีสานเหนือชอบนโยบายที่จับต้องได้อะไรไปถึงมือเขาเนี่ยก็จะเลือกพรรคตามนโยบายนั้นภาคกลางอันนี้กลางจริงๆคือมีความหลากหลายสูงไม่มีพรรคผูกขาดกทม.ก็อยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นหลักใช่ครับทีนี้เนี่ยผลโพลที่เราเล่าให้ฟังกันไปอะครับมันก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของทางรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เชื่อว่านี่แหละก้าวไกลคะแนนนิยมเขามาจริงๆคืออันเนี้ยเราไปสัมภาษณ์แกนนำของรัฐบาลใช่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงนะเชื่อว่ากระแสเขามาจริงๆใช่แล้วมันมีปัจจัยจาก2เหตุการณ์นะครับส่วนหนึ่งก็อ่ะเหตุการณ์แรกก็คือช่วงที่เขาวืดกับการเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับช่วงนั้นเองแล้วก็มันมีกรณีที่คุณพิธาเนี่ยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กับอีกช่วงนึงช่วงนั้นก็คือเหมือนคะแนนนิยมเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะแนนนิยมเขาก็พุ่งไปขณะเดียวกันอีกช่วงนึงช่วงที่คุณพิธากลับมาทำหน้าที่อะครับยิ่งตอนกลับมาทำหน้าที่โอ้โหแทบทุกสื่อก็ต้องเล่นกราฟพุ่งไปอีกใช่แล้วความเคลื่อนไหวของท่านนายกเองคุณนุ้งอิงเองเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในสื่อเลยด้วยซ้ำในช่วงนั้นที่มีการพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองกันว่านี่แหละเป็นสองห้วงเหตุการณ์ที่ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมีนัยยะสำคัญเหมือนกันในส่วนของทางก้าวไกลอะครับขณะเดียวกันคนที่เขาชื่นชอบพรรคก้าวไกลโดยชอบมาก
ก็คือส่วนใหญ่ก็ชอบความคิดอุดมการณ์ใช่ไหมฮะหรือบางคนก็ชอบแบบศรัทธาจิตอาสาหาเสียงให้เป็นหัวคะแนนให้กลุ่มเขานี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องปีกย่อยของทางก้าวไกลที่ก่อนหน้ามันมีปัญหาใช่พฤติกรรมของสสในพักอะไรต่างๆแบบนี้คือเราเลยตั้งคำถามไงว่าทำไมโอ้โหถูกรุมกินโต๊ะนะ มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเนี่ยล่าสุดมีเรื่องสด43อีกอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมเรื่องการเกณฑ์ทหารน่ะทำไมกลุ่มฐานเสียงเขาไม่ลดเพราะว่าเขาไปสนใจเรื่องอุดมการณ์เรื่องปลีกย่อยอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจและอีกเรื่องนึงคือพรรคก้าวไกลเขาก็คุมแพลตฟอร์มการสื่อสารทำให้ข้อมูลที่ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นคนละอย่างกันนะกับสิ่งที่คนที่ไม่สนับสนุนเขาดูอยู่อ่ะแล้วก็มีผลข้อมูลที่ไปสกัดข้อมูลบางอย่างด้วยคือไม่ใช่นำเสนอแต่ฝ่ายตัวเองแต่ไปลบล้างข้อมูลอีกฝ่ายนึงด้วยมีกลไกวิธีการแก้ข่าวที่รวดเร็วอธิบายเข้าใจง่ายนะฮะอย่างเช่นคดี112ที่จะตัดสินวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเห็นเหตุผลของก้าวไกลเราก็เคยย้ำไปแล้วว่ามันมีน้ำหนักพอสมควรนะสสถ้าไม่แก้กฎหมายแล้วจะทำอะไรมันก็เป็นหน้าที่ของสสด้วยใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งเองก้าวไกลเองถ้าไปดูเนี่ยยังไม่เคยบริหารประเทศจริงๆนะครับจึงไม่มีข้อจำกัดในการนำเสนอนโยบายสามารถวาดฝันได้เต็มที่ไม่มีแรงกดดันในเรื่องของความล้มเหลวครับมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คะแนนนิยมอาจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่มีข้อเปรียบเทียบไงว่ากันง่ายๆทีนี้วงวิเคราะห์ของแกนนำรัฐบาลทั้งเพื่อไทยแล้วก็ต่างพรรคเขายอมรับว่าถ้าเกิดปล่อยสถานการณ์ของก้าวไกลให้เดินอยู่แบบนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยกับฝั่งร่วมรัฐบาลแพ้แน่นอนแล้วแพ้ขาดด้วยนะครับหนึ่งในแกนนำพรรคร่วมถึงขั้นบอกว่าช่วงที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้เขารู้อยู่แล้วว่ากระแสก้าวไกลเขามาอย่างภาคใต้เนี่ยเขาเล่าให้เราฟังเลยนะว่าภาคใต้กระแสมาจริงๆซึ่งมันก็ตรงกับผลโพลที่เล่าไปเมื่อสักครู่อ่ะแต่เราไม่ได้บอกกับแกนนำท่านนี้นะว่าโพลที่เกิดขึ้นเนี่ยกระแสเข้ามาซึ่งมันตรงกันนะครับทีนี้ทางออกที่จะสามารถกู้คะแนนนิยมให้กับรัฐบาลได้มันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอันดับแรกคือต้องดันผลงานให้เป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เข้ามาบริหารประเทศแล้วจะครึ่งปีแล้วใช่ไหมฮะยังไม่เห็นเลยนโยบายหลักๆอ่ะที่หาเสียงเอาไว้4เรื่องอ่ะไม่มีเรื่องไหนเป็นรูปธรรมหมดเลยอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องน่าหนักใจไงคือแกนนำบอกว่ามันมีวิธีอยู่นะต้องทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมให้ได้แต่ที่น่าหนักใจคือ4นโยบายหาเสียงสำคัญยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมค่าแรงขั้นต่ำบอกจะขึ้น400บาทใน1ปีก็ยังทำไม่ได้มีกระแสข่าวเพื่อไทยขอคุมกระทรวงแรงงานแลกกับกระทรวงของภูมิใจไทยในการปรับพรบอีกดิจิทัลวอลเล็ตโอ้โหลูกผีลูกคนโอ้โหไม่รู้จะไปต่อยังไงแลนด์บริดจ์ก็ยังไม่มีใครตอบรับร่วมลงทุนเลยคนในพื้นที่ก็ยังคัดค้านกันจ้าละวันซอฟต์พาวเวอร์ล่ะอันนี้มันเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนโครงการนี้ก็ถูกตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นอย่างล่าสุดที่ประกาศว่าจะใช้งบในการจัดสงกรานต์ก็มีคนเตรียมที่จะตรวจสอบอีกแล้วใช่ครับอันนั้นแค่เรื่องของนโยบายนะถ้าเกิดนโยบายเราผลักไม่ได้มีเสียงค้านมากเสียงทักท้วงมากใช่ไหมหันไปดูไปโฟกัสเรื่องปัญหาสังคมสิถ้าจะทำจะทำได้ไหมทำได้ครับอย่างเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยถ้าจะทำต้องทำให้ปังแล้วล่าสุดเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะดึงกัญชากับกระท่อมกลับเข้าสู่การควบคุมหรือว่ากลับมาเป็นยาเสพติดอีกหรือแม้แต่การแก้หนี้ครัวเรือนเนี่ยอันนี้ทำให้สำเร็จสิเนี่ยนะครับว่าลดหนี้ครัวเรือนจากร้อยละ90ของ GDP ให้เหลือร้อยละ80อย่างนี้เป็นต้นครับอันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่นะใช่แต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่แกนนำรัฐบาลก็รู้ตัวแล้วเราก็เลยเหมือนกับเห็นว่าแม้กระแสก้าวไกลจะแรงไม่หยุดเนี่ยแต่รัฐบาลก็จะฉุดให้ได้แหละจะฉุดให้อยู่ภายในห่วงเวลา3ปีกว่าๆที่อยู่นี้นะใช่ครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับดูความเคลื่อนไหวของทางก้าวไกลในส่วนของคุณชัยธวัชตุลาธนกันหน่อยหัวหน้าพรรคนะครับถูกสัมภาษณ์ถูกถามกรณีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับเกี่ยวข้องกับการหาเสียงการแก้ไขมาตรา112ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางคุณชัยธวัชเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคจะหารือกันอีกรอบนึงแต่คาดว่าจะไม่ได้ไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลนะครับเพราะเกรงว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการพิจารณายติร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็สสของพรรคทั้งหมดเนี่ยจะรอฟังคำตัดสินในห้องรับรองของพรรคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันในวันนี้อีกทีนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อเรื่องของการฟังคำวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคดีดราม่าของพรรคก้าวไกลนะครับประเด็นไม่ใช่คดีนะฮะก็คือมีการจับข้อสังเกตโดยจริงๆจุดเริ่มต้นเรื่องนี้มันมาจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับเขาก็ไปยื่นหนังสือของกองทัพบก
ให้ตรวจสอบหาต้นขั้วใบสอดอ43ก็คือต้นขั้วการเกณฑ์ทหารเนี่ยของคุณจิรัตน์ทองสุวรรณสสฉะเชิงทราฉะเชิงเซาพรรคก้าวไกลหลังออกมายอมรับว่าเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปรายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารเนื่องจากติดธุระแต่วันรุ่งขึ้นไปรายงานตัวและจ่ายค่าปรับพร้อมเข้าสู่กระบวนการจับใบดำใบแดงและยืนยันว่าเอกสารสอดอ43เป็นของจริงล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดงพลโททวีพลริมสาครแถลงถึงการตรวจสอบกรณีใบสอดอ43ชื่อเต็มคือเอกสารผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหารที่คุณจิรัตน์ทองสุวรรณพรรคก้าวไกลนำมาโชว์ไม่ตรงกับต้นขั้วของนรด.ฮะเขาบอกงี้นะไปหาต้นขั้วแล้วไม่เจอไงลำดับขั้นตอนการได้มาซึ่งสอดอ43เนี่ยนะฮะผบ.ท่านนี้เขาบอกว่ามี2รูปแบบคือคนที่ไปจับใบดำใบแดงเนี่ยแล้วก็อีกรูปแบบนึงคือคนที่ผ่อนผันก็จะได้สอดอ43แต่จะมีช่องที่เขียนว่าผ่อนผันฮะเงื่อนไขสำคัญคือต้องไปรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกวันเดียวเท่านั้นไปรับวันอื่นก็ไม่ได้สอดอ43เนี่ยก็จะไม่ใช่วันนั้นส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับใบดำหรือใบแดงก็จะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยกรรมการ5คนเซ็นครบทุกช่องถ้าไม่ใช่ตามที่บอกจะไม่ใช่เอกสารทางราชการออกให้เมื่อถามว่าจากการตรวจสอบพบต้นขั้ว40สอดอ43ของคุณจิรัตน์หรือไม่ผู้บัญชาการท่านนี้บอกว่าใครอยู่ในระบบต้นขั้วมันต้องเจอหมดต้องมีต้นขั้วขณะนี้กองทัพบกเนี่ยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานและจะแจ้งความเข้าใจว่าจะใช้เวลาภายใน 1-2 วันนี้นี่เป็นประเด็นคือน่าจะเห็นภาพที่ตัวของคุณจิรัตน์โชว์ใบสอดอ43นั่นแหละนะครับก็เลยนำไปสู่เรื่องของการแถลงข่าวตัวท่านเองอาจจะไปจับสังเกตว่าเอ๊ะไม่มีรอยปั๊มนิ้วมือเนี่ยหรือไม่เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของต้นขั้วที่ไปเช็คก็ไม่มีอีกก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่คือเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าก็เลยจะไปแจ้งความดำเนินคดีครับครับทางคุณจิรัตน์เองเนี่ยนะให้สัมภาษณ์นะฮะกรณีที่ทบไม่พบต้นขั้วสอดอ43ในช่วงที่ตนถูกเรียกให้มารายงานตัวเข้าเกณฑ์ทหารใช้ชื่อเดิมว่าณวรินทร์ทองสุวรรณแต่ในใบสอดอ3ที่นำมาโชว์ต่อสื่อเป็นชื่อจิรัตน์บอกว่าทางทบจะพบในต้นขั้วได้ยังไงล่ะเพราะตอนนี้ไอ้ใบที่ตัวเองเอามาโชว์มันเป็นจิรัตน์แล้วอะแล้วตอนที่ไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารเนี่ยชื่อณวรินทร์อยู่อะในเมื่อตนไม่เคยบอกตัวเลขใบสอดอ43ต้องนำมาเทียบกับใบต้นขั้วที่อยู่กับหน่วยงานรัฐส่วนกรณีเปลี่ยนชื่อจริงนั้นยืนยันว่าตนได้แจ้งทางทบไปแล้วได้เปลี่ยนชื่อยื่นเอกสารตามหน่วยงานถูกต้องทุกอย่างแต่คงเป็นความผิดพลาดของทบเองอันนี้ไม่ได้เข้าข้างคุณจิรัตน์ผมเองเนี่ยเปลี่ยนชื่อใบที่สัสดีก็ไม่เปลี่ยนให้ผมผมไปแจ้งแล้วก็ไม่เปลี่ยนให้อันนี้ทบก็ต้องยอมรับด้วยนะสิ่งที่ผู้บัญชาการพูดนั่นคือเชิงหลักการแต่เชิงปฏิบัติจริงๆคุณทำได้ครบตามนี้หรือเปล่าใช่แล้วใบสอบอสอดอสอดอ43เนี่ยเขียนมือทุกใบนะครับเขียนมือทุกใบฮะเขียนมือทุกใบครับจากประสบการณ์ของพวกเรา2คนใช่ไหมเขียนมือทุกใบจริงๆแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าแบบโอ้โหมีเป็นร้อยเป็นพันคนในการเกณฑ์ในการเกณฑ์ทหารแต่ละปีอ่ะอันนี้แค่เรื่องนึงที่คุณจิรัตน์เขาตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่าชื่อเขาเปลี่ยนจะไปหาต้นชื่อว่าจิรัตน์จะมันจะไปเจอได้ยังไงเพราะว่าการแจ้งเปลี่ยนคุณก็ไม่ได้เชื่อมกันนะในทุกส่วนมันก็เลยไม่เจอหรือเปล่าขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าอ่ะอย่างเรื่องของประเด็นที่กล่าวหาว่าหนีคดีอะไรต่างมันหมดอายุความไปแล้วอ่ะแล้วเขาจะมาปลอมแปลงเอกสารในคดีที่มันอายุหมดอายุความไปแล้วเพื่ออะไรอันนี้คุณจิรัตน์ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถามกลับเหมือนกันวันที่ไปรับเนี่ยเขาก็รับจากในหน่วยงานอ่ะมีลายเซ็นอะไรต่างๆก็ต้องไปถามว่าคนที่เซ็นใบนั้นให้เขาเนี่ยปลอมแปลงเอกสารหรอครับเนี่ยก็ตั้งคำถามด้วยเหมือนกันเพราะว่าทางพบ.เขาบอกว่าต้องมีคนเซ็น5คนน่ะเป็นคณะกรรมการเป็นประธานน่ะมีลายนิ้วมือถ้าไม่มีก็ผิดปรากฏว่าในโลกออนไลน์คนมาแชร์กันเต็มเลยผมก็ไม่มีลายนิ้วมือผมก็ไม่มีเหมือนกันลายนิ้วมือผมก็มีผมก็จับใบแดงด้วยก็เลยเหมือนกับตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้แบบตรวจสอบกองทัพเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ที่เขาโยงกันนะครับในโลกออนไลน์ด้านพรรคก้าวไกลคุณไอติมพริวัชรศิลป์โฆษกพรรคคนนี้ไม่มีปัญหาเพราะเกณฑ์ทหารอย่างชัดเจนครับทุกคนรู้ข่าวนะฮะก็บอกว่าที่กองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบสอดอ43ของคุณจิรัตน์เนี่ยต้องแยกออกเป็น2เรื่องคุณจิรัตน์ก็ยืนยันไปแล้วว่าได้รับใบสอดอ43มาจากเจ้าหน้าที่จริงๆและคาดว่าทางคุณจิรัตน์พร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบขณะที่พรรคก้าวไกลในฐานะสถาบันทางการเมืองก็ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามที่จะใช้กระบวนการ
เพราะเรื่องนี้มันมาจากภาษีประชาชนใช่ครับเดี๋ยวรอดูก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ครับในส่วนของทางก้าวไกลนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานนะครับวันทหารผ่านศึกนะครับก็จะตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมนะครับสั่งซื้อดอกป๊อปปี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกนายพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผ่านทาง ID Line @poppythailand นะครับสินค้าต่างๆขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับลองไปเช็คดูก็ร่วมกันซื้อหามาได้มีทั้งเสื้อมีทั้งของใช้นะครับมีร่มมีกระติกน้ำต่างๆแล้วก็สะดวกสบายครับแอดไลน์ไปนะครับไปสั่งซื้อแล้วก็ร่วมกันทำบุญกันสมทบทุนกับมูลนิธินะครับหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ022453303 0927502642นะครับแอดไลน์สะดวกกว่าเนาะ Poppy Thailand แล้วทุกรายได้ก็จะเข้าไปที่องค์กรสงเคราะห์มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็จะไปช่วยทหารผ่านศึกต่อไปครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่มัวแต่โปรโมทใช่ไหมทิ้งท้ายไว้นิดนึงคุณสุทินบอกว่ากรณีของคุณจิรัตอ่ะเดี๋ยวทราบผลสอบภายใน1สัปดาห์1สัปดาห์รู้กัน ไปสรุปผลโพกันหน่อยคุณผู้ชมครับโพที่ถามกันไว้คิดว่าคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมจะสามารถสาวถึงปลายใหญ่ได้หรือไม่ครับสรุปว่าบอกว่าไม่ได้ 61% และคิดว่าจับได้ 39% นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับรายการต่อไปติดตามฐานทอล์กนะครับขอบคุณล่ามภาษามือประจำวันนี้ครับคุณจันทราสุขสัจธรรมพรุ่งนี้พบกัน 10:00 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ